กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะเรายังพูดคุยกันอยู่ที่2ช่องทางด้วยกันค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณออมสินนะคะแหมต้องเงินเยอะแน่เลย เกิดวันที่21มีนาคมปี28นะคะเวลา5นาฬิกาตรงค่ะการงานความรักแล้วก็อยากจะทราบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องการงานเนี้ยนะครับช่วงนี้เนี่ยไม่ดีครับเหมือนกับว่าทำงานแล้วก็ค่อนข้างจะอึดอัดกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานตลอดงั้นคุณต้องใช้ความอดทนนะครับปีนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานนะครับนะปีนี้มีโอกาสจะเปลี่ยนงานได้เลยส่วนเรื่องความรักเนี่ยกำลังเข้าสู่สภาวะรักซ้อนแล้วรักซ้อนคือรักสามเศร้าจากใครคะเนี่ยก็ระบอกไม่ได้ว่ากับใครแต่ว่าหมายความว่าปัญหาคือใครที่มีดวงแบบนี้มักจะเจอรักสามเศร้าคือต้องพูดแบบเพลงของคุณอีกทีนะเราสามคนแปลว่ามันก็ต้องมีปัญหาแหละจะต้องมีปัญหาใช่ครับเขาต้องจัดการด้วยความระมัดระวังถ้าคุณเป็นโสดเนี่ยก็โชคดีนะหมายความมาที่สองเลยนะแต่ถ้าคุณมีแฟนมีทางเลือกแต่ถ้าคุณมีแฟนระวังมือที่สามไงอันนี้แหละปัญหาของจริงเลยค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณเอกฉัตรนะคะเกิดวันศุกร์ที่6เมษายนปี22เวลา11นาฬิกาตรงค่ะโชคลาภนะคะจะมีโอกาสมีรถไหมครับลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรค่ะดวงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามีโอกาสมีรถไหมก็มีนะครับนะก็มีโอกาสจะมีรถอยู่แล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าในดวงเนี่ยการเงินเนี่ยยังไม่มั่นคงพอการเงินจะเริ่มดีขึ้นในปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีรถเนี่ยก็ปีหน้าก็เป็นไปได้นะแต่ปีนี้การเงินคุณไม่ดีนักนะครับก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังลักษณะเนื้อคู่ลักษณะเนื้อคู่เนี่ยดวงนี้จะมีคู่ช้ามากเลยนะครับแต่เนื้อคู่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะก็เรียกอะไรเท้าตามรูปร่างลักษณะก็เป็นคนร่างท้วมนะแล้วก็หน้าตาหวานท้วมแต่หวานแล้วก็เป็นคนที่เอาใจคนเก่งนะแต่ว่ามีพฤติกรรมที่เป็นแม่บ้านจริงๆนะครับนอนแล้วก็บ้านเลขที่นะคะ 93/8 ค่ะ8เนี่ยแปลว่านี่สิงเนาะงั้นใครมีบ้านที่ลงท้ายด้วย8เนี่ยแปลว่าชีวิตมักจะมีปัญหาเรื่องการเงินและหนี้สินและเลข8เนี่ยเป็นดาวที่เป็นภาษาเราเค้าเรียกธาตุลมแปลว่าอยู่บ้านไม่ติดบ้านหนูก็แอบมีเลข8ครับเพราะคนในบ้านเนี่ยไม่ถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงนะถ้าอยู่ตรงท้ายเนี่ยน่าห่วงนะตรงกลางเนี่ยเป็นแปลว่าตรงกลางเนี่ยเลข8เนี่ยแปลว่าสังคมและแปลว่าความสัมพันธ์เมื่อเลข8อยู่ตรงกลางคนในบ้านหนาแน่นคนในบ้านชุมนุมกันมากแต่ว่าถ้าอยู่ท้ายเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องหนี้สินและแปลว่าอยู่บ้านมิติความหมายต่างกันด้วยต่างกันใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณโน้ตนะคะเกิดวันที่2ธันวาคมปี21วันเสาร์นะคะเวลา 9:20 นค่ะอาจารย์ทำงานเกี่ยวกับอะไรดีคะธุรกิจส่วนตัวดีไหมดวงเป็นยังไงบ้างทำงานใหม่ได้เดือนไหนดีคะดวงนี้เหมาะกับงานการทำงานอิสระนะครับค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยหากินกับคนทางไกลเช่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยจะประสบความสำเร็จสูงค่ะนะครับและดวงนี้เนี่ยมีลักษณะสามารถทำธุรกิจนะครับจริงๆผมไม่แน่ใจแต่ว่าดวงนี้ถ้ามีความรู้นิดนึงเนี่ยไปหาค้าขายเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวทางการแพทย์จะดีที่สุดคือหมายว่าขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นขายยาขายอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์อะไรประมาณนี้จะดีที่สุดอันนี้ดีที่สุดนะคะใช่ครับนะมิฉะนั้นก็แปลว่าทำค้าขายคนต่างชาติไปลองดูนะคะว่าถนัดแบบไหนดวงเป็นไงบ้างคะเดือนไหนทำงานใหม่ได้คือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าดวงนี้เนี่ยนะจะอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนงานเป็นว่าเล่นเลยตลอด2ปีนี้โดยเริ่มตั้งแต่ปี57แล้วปลายปี57อติสะ58กับ59นี่แปลว่าอยู่ที่ไหนไม่ทนจะเปลี่ยนงานบ่อยดวงนี้การงานจะเป็นหลักเป็นฐานและมั่นคงเนี่ยนะครับจะต้องเลย26ตุลาคม60ค่ะและช่วงนี้แปลว่าเปลี่ยนงานบ่อยยกเว้นแต่งานที่ต้องเดินทางเช่นเซลล์นี่อาจจะอยู่ทนหน่อยใช่ครับนะท่านต่อไปค่ะคุณบรรจรัตน์นะคะเกิดวันอังคารที่6พฤษภาคมค่ะปี12เวลา 3:30 นจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่าคะและมีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศไหมคะจะมีบ้านของตัวเองหรือเปล่าดวงนี้จะเป็นดวงที่มักจะอาศัยอยู่กับพี่น้องมากกว่าจะมีบ้านตัวเองแต่ยังไงก็มีโอกาสมีบ้านตัวเองครับ
นะครับถามว่าดวงนี้เงื่อนไขต่างประเทศก็คือไปเพราะคู่คืออาจจะมีแฟนก็ใช่ครับหมายความว่าถ้าคุณไปทำงานใช่ครับก็คือลักษณะว่าถ้าคู่ไม่ไปตัวเองก็ไม่ได้ไปนะครับนั่นก็เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ดวงนี้เป็นดวงที่อยู่ไม่ติดบ้านนะครับเป็นลักษณะของคนที่อาจจะต้องอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ดีแต่ถ้าไปต่างประเทศก็บอกไปเพราะคู่ถ้าคู่ไม่ไปก็ไม่ได้ไปงั้นตอนนี้ถ้ามีคู่ก็หันไปมองหน่อยจะได้ไปก็เชียร์ให้ไปหน่อยเชียร์ให้ไปหน่อยเชียร์เชียร์นะคะท่านต่อไปค่ะคุณทองคำนะคะนี่รวยอีกหนึ่งท่านแล้วนะคะเกิดวันจันทร์ที่10มีนาคมปี01เวลา 9:15 นาทีถามลัคนาราศีจากจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ดวงโดยรวมค่ะลัคนาราศีเมษนะครับนะครับเป็นคนในลัคนาราศีเมษคนราศีเมษในปีนี้สิ่งที่น่าห่วงที่สุดคืออุบัติเหตุและการป่วยโดยฉับพลันและเกณฑ์ป่วยเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาไปเลยนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาระหว่างเดือนเมษาเนี่ยถึงเดือนกันยาต้องระวังสุขภาพให้มากมีโอกาสป่วยโดยฉับพลันและโรคที่เป็นเนี่ยมักเป็นโรคเกี่ยวระบบประสาทข้อกระดูกพวกนี้บางทีมาแบบไม่คาดมาแบบไม่คาดฝันแล้วก็มาแบบรุนแรงรวดเร็วฉับพลันเลยนะครับตรงนี้ก็ระวังนิดนึงคือนอกจากตัวสุขภาพแล้วต้องดูแลต้องระวังตัวเองและเน้นเรื่องอุบัติเหตุไปเลยนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับก็คงมีลาภแต่เป็นลาภเล็กๆแล้วมีลาภจากการเก็งกำไรบางอย่างแต่ก็ไม่ใช่ลาภใหญ่นะครับนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะนิยานิกาค่ะคุณอะไรนะคะยานิกายานิกานะคะเกิดวันที่ค่ะเกิดวันที่16เดือนตุลา13เวลาค่ะวันศุกร์ปีจอเวลาเกิดครับเวลาประมาณ 18:50 นาฬิกาค่ะ 18:50 ครับค่ะวันศุกร์ค่ะครับเอ้าดวงนี้มีปัญหาเรื่องงานอยู่หรือเปล่าเนี่ยระหว่างปัญหาเรื่องงานกับเรื่องคู่นี่อะไรหนักกว่ากันนะครับเนี่ยงานคู่ก็หนักอุ้ยสรุปว่าหนักคู่นี้ยังไม่ดีค่ะแต่รอคอยอยู่โอเคคือดวงนี้ดาวคู่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่แปลว่าว่างเวลาดวงคู่ใครอยู่ตำแหน่งใดว่างเนี่ยมีความหมาย2 อย่างถ้ามีคู่อยู่มีโอกาสเลิกกันเพราะว่าจะว่างแล้วไงมีนั่นแปลว่าคุณไม่มีคู่ตำแหน่งว่างมีด้วยคะมีครับว่างนะว่างเนี่ยนะก็คือดาวคู่เนี่ยแต่ดาวตำแหน่งงานเนี่ยแปลว่าตอนนี้ทำงานอะไรก็ไม่ถูกใจเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับกำลังเก็บกับโรงแรมค่ะใช่ครับแล้วคุณก็รู้สึกไม่ถูกใจและอึดอัดมากกับงานที่ทำอยู่นะแล้วคุณปีนี้มีโอกาสเปลี่ยนหรือย้ายงานครับครับคุณมีโอกาสจะเปลี่ยนย้ายงานนะครับแล้วก็การเปลี่ยนย้ายงานคุณเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยหลังเดือนเมษาครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีนะครับหมายความว่าจะได้ย้ายงานแล้วไปได้งานที่รู้สึกจะดีเนี่ยนะครับก็มีข้อแนะนำอย่างนี้ว่าควรจะย้ายงานในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมมิถุนาครับกลางปีเลยใช่กลางปีเลยครับแต่ปีนี้จะอึดอัดดวงคุณเหมือนกับมีคู่ขัดแย้งในงานที่ทำงานอยู่ทำให้รู้สึกไม่มีความสุขที่จะอยู่กับงานค่ะใช่มากใช่ครับแล้วเดี๋ยวเพิ่งมีเจ้านายใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยเจ้านายคนเดิมไม่ได้ค่ะแต่เดี๋ยวจะมีเจ้านายใหม่แสดงว่าคุณจะได้เปลี่ยนงานเพราะจะได้เจ้านายใหม่ครับโอเคครับจะถามเลขไม่เอ่ยค่ะจะถามเรื่องเนื้อคู่ค่ะเรื่องเนื้อคู่เนี่ยนะคือเนื้อคู่คุณเนี่ยนะครับจะมีโอกาสจะได้เจอเนี่ยนะประมาณเดือนตุลาคมของปี60นะครับเป็นคนต่างชาติเลยนะครับค่ะเป็นคนต่างชาติแล้วน่าจะเป็นทางฝั่งตะวันตกด้วยครับก่อนไม่ได้เลยครับเนี่ย นะครับงั้นเตรียมตัวจะไปอยู่เมืองนอกแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสไปอยู่เมืองนอกเลยนะครับระหว่างปี62ถึง63ถึงแม้ผมว่าคุณจะมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศหรือไม่แปลว่าคุณไปใช้ชีวิตในต่างประเทศระหว่าง62 63แล้วผมมองว่าเคสนี้น่าจะแต่งงานครับครับไปแล้วส่งจดหมายกลับมาหาบ้านนะคะอะไรนะครับลักษณะเนื้อคู่ประมาณยังไงก็เนื้อคู่เนี่ยเป็นคนที่ทำงานเนี่ยนะครับเนื้อคู่เนี่ยเป็นทำธุรกิจส่วนตัวเขาอะนะครับถ้ามีธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวทางด้านธุรกิจด้านบริการนะครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะโอ้ฟังแล้วก็ชื่นใจแทนเหมือนกันนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะ
จากคุณวิภาทิพย์นะคะเกิดวันพุธที่30กันยายนปี13เวลา 17:25 นาทีค่ะ17.25 นะคะถามลัคนาครับค่ะลัคนาราศีมีนครับราศีมีนแล้วก็ถามว่าถ้าดูดวงทราบแล้วว่าลัคนามีนจะควรดูลัคนาหรือราศีเป็นหลักคะจริงๆได้ทั้ง2 อย่างนะถ้าราศีคุณก็คือราศีกันนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้ตรงเนี่ยถ้าในนิตยสารเขียนว่าเกิดระหว่างวันที่ให้ใช้ราศีเกิดแต่ถ้าในนิตยสารหนังสือพิมพ์ที่เราเห็นกันทั่วไปพยากรณ์มาเป็นราศีนะสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าให้ดูเป็นวันที่เกิดใช่ถ้าเขาไม่ได้ระบุว่าลัคนาให้ใช้เป็นวันที่เกิดอ๋อแต่ถ้าอาจารย์ท่านไหนโหนท่านไหนระบุว่าเป็นลัคนาใช่ครับให้ดูลัคนาเป็นหลักใช่ครับนะมี2เคสนะครับค่ะแต่จริงๆใช้แทนกันได้ทั้งคู่แต่ว่าลัคนาจะมีความแม่นยำกว่าแล้วถ้าอย่างที่อาจารย์นำมาบอกนะคะเหตุการณ์แต่ละราศีดวงอะไรจะเคาะเป็นอย่างไรสำหรับรายการเราจริงๆเราเน้นที่ลัคนานะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆราศีเกิดมันก็ใกล้เคียงครับแต่ถ้าใครไม่ทราบลัคนาก็สามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาถามทางรายการได้เช่นเดียวกันแบบนี้นะคะนะท่านต่อไปค่ะคุณเก่งค่ะเกิดวันที่9ตุลาคมปี24วันศุกร์นะคะเวลา 19:00 นตรงค่ะมีโอกาสจะได้ปลูกบ้านไม้และปลูกบ้านที่ไหนที่บ้านเกิดหรือว่าที่ต่างถิ่นดีคะดวงนี้ไม่ได้เกิดไม่ได้กลับไปที่บ้านเกิดหรอกครับบ้านตัวเองอ่ะไม่ได้กลับไปค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ได้ต่างถิ่นแน่นอนครับแล้วจะได้ปลูกมั้ยได้ปลูกครับแต่ว่าไม่ช่วงนี้ยังไม่ได้ปลูกนะครับช่วงนี้ยังจำเป็นต้องอาศัยบ้านคนอื่นหรือเช่าบ้านเขาอยู่ครับทีนี้ถามว่าถ้ามีโอกาสจะปลูกบ้านเนี่ยจะปลูกได้ในปีไหนนะครับในดวงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปลูกบ้านได้นะครับถ้านับจากวันนี้ไปเนี่ยภายในอีก5ปีข้างหน้าครับตรงนี้ก็เก็บตังค์ไปก่อนช่วงนี้เก็บตังค์ไปก่อนนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยประมาณปี60ปลายปีอาจจะย้ายบ้านนะครับนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเริ่มหาทางปลูกบ้านแล้วล่ะครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณกมลภพนะคะเกิดวันที่15สิงหาคมปี45นะคะเวลาเกิด 14:02 นาทีค่ะตรงกับวันพฤหัสจะต้องระวังเรื่องอะไรมากที่สุดครับดวงนี้เกิดในลัคนาในราศีพิจิกค่ะนะครับถามว่าระวังอะไรมากที่สุดดวงนี้ระวังเรื่องเกี่ยวกับนิสัยทางด้านอารมณ์นะครับนะเป็นเด็กที่เจ้าอารมณ์นะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องการแช่อารมณ์อย่างรุนแรงและเด็กคนนี้เป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะเป็นเด็กที่มันพูดยังไงเดียเหมือนกับเป็นคนที่ชอบคนอื่นเอาใจแล้วก็ไม่มีความเชื่อมั่นไม่ตัดสินใจด้วยตัวเองก็ไม่ได้แต่เป็นคนที่ต้องมีต้องปรึกษาคนอื่นตลอดใช่ครับลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็อารมณ์ก็ค่อนข้างจะวิ่งง่ายหมายความว่าเจ้าอารมณ์มันหงุดหงิดง่ายแล้วก็ไม่มีความเป็นตัวตัวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกให้เด็กคนนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วต้องใช้ความคิดสติปัญญาตัวเองเป็นหลักชีวิตเขาจะประสบความสำเร็จดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่มีวาสนาที่ดีสิ่งที่เขาไม่มีก็คือความเชื่อมั่นถ้าเราเพิ่มความเชื่อมั่นเข้าไปความสำเร็จเขาสูงมากในอนาคตแต่ถ้าคุณไม่เติมความเชื่อมั่นให้เขาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยความสำเร็จของเขาเนี่ยจะถูกแย่งชิงหรือถูกคนอื่นฉกฉวยนะมันจะเป็นแบบนั้นไปวิธีการแบบนี้นี่ยากไหมคะอาจารย์ที่แบบเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเด็กจริงๆเนี่ยปรึกษาอะไรอย่างงี้มั้ยคะมันก็มีฮะจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีเค้าเรียกว่าโรงเรียนที่สอนบุคลิกภาพเยอะแยะมากในปัจจุบันนะครับแต่โดยข้อเท็จจริงก็คือเด็กพวกนี้เนี่ยเราจะต้องให้เค้าพึ่งพาตัวเองด้วยการตัดสินใจด้วยตัวเค้าเองค่ะคือว่าสอนให้เค้าตัดสินใจทําอะไรด้วยตัวเองและให้พึ่งพาตัวเองนะเช่นไปเรียนก็ต้องไปเองต้องฝึกให้เค้าไปด้วยตัวเองแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรเราจะเป็นที่ปรึกษาแต่เราไม่เป็นผู้ตัดสินใจคือเราอย่าตามใจเขามากเกินไปใช่ครับถูกต้องครับแล้วไม่ใช่เราไม่ต้องไปซัพพอร์ตเขามากเด็กลักษณะแบบนี้ควรจะไปให้อยู่ในโรงเรียนที่มีลักษณะเป็นแคมป์หรือโรงเรียนประจำค่ะคือว่าให้เขาได้ฝึกใช้ชีวิตด้วยตัวเขาเองปล่อยให้เขาเรียนรู้เองใช่ครับให้เขาเรียนรู้เขาเองแล้วก็ให้เขามีกิจกรรมมากขึ้นเพื่อเขาจะได้กล้าแสดงออกนะเราต้องฝึกตั้งแต่เด็กนะให้เขามีความสามารถที่จะแสดงออกแล้วความเชื่อมั่นเข้ามาแล้วความสำเร็จจะตามมาด้วยคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเปิดกว้างหน่อยยอมปล่อยออกไปหน่อยเนาะบางท่านแบบรักลูกไงเข้าใจนะคะเข้าใจถ้าเด็กขาดความเชื่อมั่นเนี่ยอาจจะเรื่องอนาคตเขาที่เขาเติบโตคนนี้เนี่ยถ้าเราว่าแบบชาวบ้านก็จะสำออยอาจจะกลายเป็นแบบนั้นถ้าเราขืนเลี้ยงแบบนี้นะครับนะคะเอาใจช่วยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณชมยังส่งเอสเมสเข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามค่ะ4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่ค่ะ